ดีค่ะยินดีต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ช่องข่าวดาราร้อนแรงค่ะเอ็นดูสายฟ้าพายุมาเจอกับพีต่อและพีสกายความวุ่นวายเลยเกิดแบบนี้ขยับตัวทำอะไรก็น่ารักน่าเอ็นดูไปหมดจริงๆค่ะสำหรับน้องสายฟ้าและน้องพายุลูกชายฝาแฝดของคุณแม่ชมพู่อารยาและคุณพ่อน็อตวิสรุตซึ่งปัจจุบันทั้งคู่นั้นก็อายุครบ3ขวบแล้วกำลังกินเก่งเมาส์เก่งโตวันโตขึ้นโดยเฉพาะน้องพายุของเราที่โตแซงพี่สายฟ้าไปไกลทำเอาแม่ชมถึงขั้นต้องหาเสื้อผ้าไซส์เด็กโตให้เลยทีเดียวซึ่งล่าสุดพี่สายฟ้าและพี่พายุก็ได้เจอ2หนุ่มหล่อแห่งหน้าดาวอย่างต่อธนภพและสกายวงรวีซึ่งงานนี้ก็เกิดโมเมนต์ชวนยิ้มพี่สายพี่พาเกิดอาการเขินจนเสียอาการสุดๆเมื่อเจอ2หนุ่มหล่อแต่ที่พีคยิ่งกว่ากับภาพที่พี่ต่อพี่สกายโชว์ความสตรองอุ้มน้องแฝดขนาบข้างทำเอาลุ้นกันเพียบว่างานนี้จะรอดหรือร่วงซึ่งต้องบอกเลยล่ะค่ะว่าเป็นโมเมนต์ที่น่ารักจริงๆล่ะค่ะ